สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับสาระน่ารู้เรื่องการใช้ยาและการดูแลสุขภาพด้วยเชมเพศสัตว์เฮลติคับสังคมแห่งการมีสุขภาพที่ดีนะคะผู้หญิงบางท่านนะคะกินฮอร์โมนไปแล้วรู้สึกว่าน้ำหนักขึ้นนะคะอยากจะทำการปรับเปลี่ยนฮอร์โมนนะคะโดยที่จะไม่กินยี่ห้อที่ทำให้เกิดอาการอ้วนแล้วจะไปกินตัวที่ทำให้ผอมอุ้ยไม่ใช่สิทำให้ลดอาการบวมน้ำเราสามารถทำได้ไหมแล้วจะทำอย่างไรนะคะอยากจะรู้หรือยังนะคะว่าจะทำอย่างไรอยากรู้แล้วไปพบกันเลยค่ะค่ะบางท่านนะคะหลังจากที่เริ่มกินยาฮอร์โมนมาแล้วนะคะก็เริ่มรู้สึกว่าน้ำหนักตัวเองเนี่ยค่ะขึ้นนะคะโดยที่ก็คิดว่าทำไมน้ำหนักขึ้นรู้สึกว่าเจริญอาหารมากขึ้นนะคะใช่ค่ะถูกต้องเลยเพราะว่าฮอร์โมนบางยี่ห้อนะคะเขาจะมีตัวที่ทำให้เจริญอาหารอยู่ข้างในนะคะซึ่งตัวที่ทำให้เจริญอาหารอยู่ข้างในฮอร์โมนตัวนั้นนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะทำให้เกิดโทษซะทีเดียวหรอกนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยรูปร่างค่อนข้างจะพร้อมนะคะหากกินฮอร์โมนตัวนั้นเข้าไปก็จะทำให้รู้สึกว่ามีน้ำมีนวลมากขึ้นนะคะค่ะบางทีก็เอาไปใช้ในการรักษาโรคบางอย่างนะคะทางนี้ทางนั้นก็อาจจะต้องเข้ามาคุยกันนะคะยิ่งท่านไหนที่ยังไม่เคยกินฮอร์โมนมาเลยนะคะยังไม่เคยกินยาคุมกำเนิดอยากที่จะมาเริ่มกินยาคุมกำเนิดนะคะก็คุยกันกับเราได้นะคะแล้วเราจะเลือกตัวที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดนะคะค่ะจากฮอร์โมนที่ทำให้เกิดอาการอ้วนนะคะสมมติว่าเป็นตัวนี้นะคะอันนี้เป็นแบบ21เม็ดนะคะบางทีก็เป็นแบบ21เม็ดบางทีก็เป็นแบบ28เม็ดก็ได้นะคะสมมติว่าท่านกินแบบ21เม็ดอยู่นะคะยี่ห้อนี้นะคะแล้วทำให้อ้วนอยากจะเปลี่ยนเป็นตัวที่ทำให้ไม่เกิดปัญหาน้ำหนักขึ้นนะคะอยากจะเปลี่ยนเป็นตัวที่ทำให้สามารถลดอาการบวมน้ำจากกินยาคุมได้นะคะสมมติว่าเราจะเปลี่ยนจากยี่ห้อนี้21เม็ดนะคะเม็ดสีเหมือนกันมีฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนเท่ากันทุกเม็ดในแผงนี้นะคะเปลี่ยนมาเป็นตัวที่ทำให้ไม่อ้วนนะคะตัวนี้นะคะก็จะเห็นว่าในนี้จะมีอยู่28เม็ดนะคะสมมติว่าวันนี้ท่านกินไปละกินไปละ7วันแล้วคิดอยากจะเปลี่ยนฮอร์โมนเลยอะทำได้ไหมตอบว่าทำได้นะคะค่ะก็คือว่ามาซื้อยี่ห้อนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เริ่มกินหมายเลขหนึ่งค่ะก็เวียนกันไปได้เลยนะคะถ้าในกรณีที่หวังผลเพื่อกินยาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการท้องเพื่อป้องกันการไม่ให้มีการตั้งครรภ์นะคะก็แนะนำว่าอาจจะต้องใช้วิธีการคุมกำเนิดอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะเป็นระยะเวลาประมาณ7วันนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ถุงยางอนามัยนะคะหรือว่าการใช้ยาคุมฉุกเฉินเป็นต้นนะคะค่ะก็สรุปนะคะท่านสามารถเปลี่ยนยี่ห้อยาคุมได้นะคะในกรณีที่เปลี่ยนยาคุมจากยี่ห้อนี้มาเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่ลดอาการบวมน้ำได้นะคะท่านก็สามารถหยุดกินวันนี้แล้วก็เริ่มใหม่วันพรุ่งนี้ได้เลยนะคะซึ่งก็หมายถึงว่าจะได้รับฮอร์โมนต่อเนื่องกันทุกวันนั่นเองนะคะและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์อีกทีนึงแบบค่อนข้างจะชัวร์เลยค่ะก็คือแนะนำว่าให้ใช้วิธีการคุมกำเนิดแบบอื่นร่วมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงยางหรือยาคุมกำเนิดฉุกเฉินเป็นต้นนะคะค่ะสำหรับท่านใดนะคะสงสัยเรื่องการใช้ยาและการดูแลสุขภาพนะคะก็แวะเวียนเข้ามาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะเราเชมเพศสัตว์ยินดีให้บริการค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ